สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมากินของย่างนะคะก็ไปซื้อของย่างที่กาดนัดทุ่งแพะก็จะมีร้านที่อิ่มเคยลงรีวิวไปแล้วนะคะเป็นร้านของย่างนะคะก็เขาก็จะย่างเป็นแผงบนเตาแล้วก็ทุกอย่าง6บาทเลยนะคะก็นี่ซื้อมาเขาก็อุตส่าห์แยกให้แล้วก็เขาใจดีนะคะแถมมาให้ไม้หนึ่งเลยก็ทุกอย่าง6บาทซึ่งหากินยากแล้วนะคะอะไรที่แบบ5-6บาทสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีละอันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะเขาใส่แยกถุงให้ด้วยนะนี่เป็นเนื้อย่างนะคะไม้ละ6บาทหมดเลยก็หนวดปลาหมึกย่างนะคะหมูย่างนะคะอย่างนี้ดีกว่าสวยกว่าหมูย่างอันนี้ก็เป็นเบคอนพันเห็ดเข็มทองนะคะย่างเบคอนหรือหมูเนี่ยแหละพันเห็ดเข็มทองย่างแล้วก็ไส้ย่างเขียบมันจะได้สวยๆย่างนี่เขาแถมมาให้มาอีกไม้หนึ่งนะคะเขาใจดีแถมมาให้อีกไม้ก็ช่วงนี้แกจะขายวันพุธกับเสาร์นะคะช่วงก่อนรู้สึกแกจะหายไปเหมือนแกบอกว่าฝนมันตกหรือแกไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเมื่อกี้นะแกก็เล่าให้ฟังนะก็ได้ยินไม่ถนัดอันนี้ก็ขอแยกน้ำจิ้มมานะคะแต่จะบอกว่าปกติแล้วเจ้าเนี้ยแกจะไม่ต้องปรุงก็คือไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแกก็ทำอร่อยละคือแกหมักเข้าเนื้อมากเลยนะคะเข้มข้นมากเลยอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อย่างทุกอย่างไม้ละ6บาทนะซึ่งหากินยากแล้วนะคะราคา6บาทแล้วก็หมักอร่อยมากเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไปช่วงเย็นๆหน่อยนี่ลูกค้าแกจะเยอะนะแต่นี่อิ่มไปก็ไปไวหน่อยก็3โมงกว่า4โมงไปก็คือแกก็กำลังย่างของใหม่ๆเลยทุกอย่างก็จะ6บาทหมดเลยให้ดูเห็นไหมก็บอกระดับความระดับการย่างก็ได้ค่ะสมมติชอบแบบเกียมหน่อยก็ต้องบอกแกว่าขอเกียมๆหน่อยหรืออะไรเงี้ยแกหมักเข้าเนื้อมากเลยนะคะแต่น้ำจิ้มแกก็เด็ดนะแต่อย่างเงี้ยกินแล้วไม่จิ้มก็อร่อยละค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยหอมมากเลยกินหอมมากไม่ละ6บาททุกอันเลยที่ไหนจะมีขายเนี่ยตอนเนี้ยหากินยากนะคะไม้ละ6บาทเนี่ยชิ้นเบ้อเริ่มเนี่ยนี่นะก็กัดนัดทุ่งแพะนะคะร้านแกนี่จะมีอยู่ร้านเดียวนั่นแหละทั้งตลาดอ่ะจะย่างแบบเป็นแผงยาวเลยนะคะก็จะอยู่แบบอิ่มเคยรีวิวไปแล้วเคยถ่ายรีวิวไปแล้วอยู่สักเพลย์ลิสต์นี่แหละจำไม่ได้ว่าใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์ไหนนะคะนี่เนื้ออหมักอร่อยมากอันนี้กินกับข้าวก็ได้นะคะถึงกินเปล่าๆก็ได้แต่จริงๆแกจะหมักเข้มข้นหน่อยเหมาะกับกินกับข้าวเหมาะกับกินกับข้าวมากแต่ถ้าแบบว่าพวกที่กินรสจัดอยู่แล้วก็กินเปล่าๆก็อร่อยเลยค่ะเห็นไหมดูพันหมูพันเห็ดเข็มทองอร่อยมากดูไส้เลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ